ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมช้างพลายหนุ่มที่ออกหากินในสวนผลไม้ของชาวบ้านค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมานายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะหัวหน้าหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เดินทางลงพื้นที่ไปอย่างหมู่บ้านมากคล้าหมู่ที่6ตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเพื่อดูช้างพลายหนุ่มที่เข้ามาหากินในสวนผลไม้ของประชาชนจึงได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของพลายวัยหนุ่มเพื่อมิให้เข้าไปสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านโดยในวันนี้ทางนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้ห่วงใยชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากทราบว่าปีก่อนเคยมีเหตุช้างทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิตมาแล้ว2รายจึงอยากฝากเตือนชาวบ้านให้ระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้นำกำลังช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายจากการถูกช้างทำร้ายด้วยสิ่งแรกที่ผมมาในวันนี้เนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะก็ต้องการที่จะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็แจ้งเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับได้เฝ้าระวังนะได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับพฤติกรรมเหล่านี้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้หมู่บ้านนี้เคยมีผู้เสียชีวิตจากช้าง2คนด้วยกันสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนไว้ก็คือว่าเมื่อเขาเข้ามาในสวนผลไม้อย่ายิงปืนโดยเด็ดขาดเพราะว่าพฤติกรรมที่ชาวบ้านเสียชีวิต2รายที่ผ่านมานั้นไปยิงปืนขู่เขานะครับตรงนี้ก็อยากจะฝากแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้รักษาชีวิตของตัวเองไว้นะครับส่วนผลไม้ที่เสียหายไม่เป็นไรครับทางจังหวัดทางป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดและส่วนภาคส่วนต่างๆเราจะช่วยกันดูแลและเยียวยาเราต้องเอาชีวิตไปก่อนนะสิ่งที่สองก็คือผมได้ประสานงานกับทางท่านนายอำเภอท่านประดาตอุโสและหัวหน้าเขตรัฐบาลสัตว์ป่านะครับได้ช่วยกันมีเจ้าที่ติดตามอยู่ทุกวันนะวันละ6คนและมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะได้เฝ้าดูแลอยู่ขณะนี้เนี่ยเรายังไม่มั่นใจพฤติกรรมของช้างเชือกนี้เนื่องจากว่าเขาไม่สามารถเข้ากับช้างโขงอื่นได้งั้นเราต้องดูพฤติกรรมเขาอีกระยะนึงครับว่าเขาจะมีพฤติกรรมในอยู่ในพื้นที่เนี่ยได้อย่างสงบได้หรือไม่นะครับต้องรออีกระยะนึงแต่ว่าช่วงนี้เราต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อขวัญกำลังใจแล้วก็ไม่ให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกต้องขอประเมินสถานการณ์อีกระยะนึงนะครับเพราะว่าพฤติกรรมช้างพายลูกแก้วเชือกนี้เนี่ยไม่สามารถอยู่กับโขงเดิมได้นะครับงั้นเราก็ต้องตรวจสอบพฤติกรรมเขาว่าจะสามารถอยู่ในพื้นที่ป่าตรงนี้ได้หรือไม่นะครับก็ต้องขอประเมินอีกระยะหนึ่งครับสิ่งหนึ่งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่หากินของช้างมาก่อนนั้นมันก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งนะครับว่าพี่น้องที่เข้ามาทำสวนอยู่พื้นที่นี้นะก็อาจจะกระทบในระบบนิเวศของเขานะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมการและมีการเตรียมการมานานแล้วก็คือเราจะเรียกว่าทำแหล่งโซ่อาหารให้เขาอย่างสมบูรณ์อาจจะเป็นโป่งเทียมอาจจะเป็นจัดนะฮะรณรงค์ในการปลูกอาหารนะครับในพื้นที่รอยตะเข็บให้เขาได้อยู่นะครับให้มีอาหารการกินที่สมบูรณ์เขาก็จะมารบกวนนะพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ครับอันนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดจันทบุรีได้ขับเคลื่อนและทำกันอยู่แล้วเรามีจิตอาสามากมายเรามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นตัวเชื่อมประสานกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับทั้งนี้แนวทางแก้ไขปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่สวนผลไม้ของชาวบ้านจึงต้องเร่งแก้ไขโดยการปลูกพื้นที่แหล่งอาหารเพื่อให้ช้างมีที่หากินต่อไปค่ะ